สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ในงานมหกรรมขายท่อตลาดตัดวงจรการฟอกเงินนำเงินสู่แผ่นดินนะครับซึ่งอยู่ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพงษ์ถนนแจ้งวัฒนานี่เองนะครับและในงานนี้จะมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าทรัพย์สินนี้ถูกยึดมานะครับในคดีของพันตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขั้นตอนการขายท่อตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับพี่ครับครับขอทราบนิดนึงว่าเรารู้จากคดีนั่นแหละแต่ว่าทรัพย์สินที่มาประมูลเยอะไหมครับครับสำหรับการประมูลทรัพย์สินนะครับเราแบ่งออกเป็น2ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับประมูลทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 1,000 รายการนะครับโดยการประมูลเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4วันวันนี้เป็นวันที่1นะครับจะประมูลทรัพย์สินรายการที่1ถึงรายการที่250นะครับสำหรับวันที่6เป็นวันพรุ่งนี้วันที่2นะครับก็จะเป็นการประมูลทรัพย์สินในรายการที่251ถึงรายการที่500นะครับจากนั้นวันที่7ซึ่งเป็นวันที่3นะครับก็จะประมูลทรัพย์สินในรายการที่501จนถึงรายการที่750นะครับและวันสุดท้ายคือวันที่8นะครับจะเป็นการประมูลทรัพย์สินในรายการที่751ถึงรายการที่ 1,000 อันนี้เป็นครั้งที่1นะครับเดี๋ยวก่อนนะเฉพาะคดีเดียวนี่นะครับเฉพาะคดีเดียวนะครับเยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆเนี่ยจริงมีทรัพย์สินมากกว่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะนำออกประมูลครั้งในครั้งที่2ครับครั้งที่2เนี่ยจะทำการประมูลในวันที่23ถึง26ก็ 1,000 รายการเช่นเดียวกันโดยวันละ250รายการนะครับโดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจนะครับเข้ารับชมทรัพย์สินได้ในวันที่22 21 22นะครับแต่ว่าในทรัพย์สินทั้งหมดนี้จะไม่มีโบราณวัตถุครับคือทรัพย์สินที่นำมาประมูลในครั้งนี้นะครับจะแบ่งหลักๆออกเป็นทั้งสิ้นด้วยกัน5ประเภทเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าที่ขั้นตอนแรกก็คือเราจะไปดูว่าประเภททรัพย์สินมีอะไรบ้างมันก็จะมีเป็นภาพสีให้เราดูใช่ไหมครับใช่ครับตามขั้นตอนที่1นะครับเราจะมาดูกันคืออย่างนี้ครับที่ตรงนี้จะเป็นทรัพย์สินรายการที่เป็นรายการที่เป็นเหมือนเป็นไฮไลท์นะครับแต่ตัวทรัพย์สินทุกรายการจะอยู่ที่บอร์ดประชาพันธ์ด้านโน้นจะมี 1,000 รายการจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าทั้ง 1,000 รายการทรัพย์สินทุกประเภทมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับเรามาดูประเภทตรงที่เป็นประเภทถ้วยชามในคลิปใบนี้เนี่ย 50,000 บาทนะครับราคาเริ่มต้นก่อนนะราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นก่อนนะครับ50,000บาทนะโอ้อันนี้สมัยไหนเนี่ยนะครับอันเดียวกันไหมครับเนี่ยหรือว่าโคราชนี่น่าจะโทษนะครับเป็นรายการที่80จะเป็นรายการที่81โอ้คนละรายการเลยนะของใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะครับราคาที่82 2,000 บาทอันนี้ราคาเป็นชุดเลยนะฮะ22ใบ 30,000 บาทนะครับครับอันนี้เรามาดูตรงนี้บ้างราคาที่502ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาทนะครับราคาถัดไปนะครับประเภทถ้วยชามเหมือนกัน 3,000 บาทนอกจากมีถ้วยโถโอชามแล้วนะครับก็ยังมีภาพวาดภาพวาดใช่ครับนะครับภาพวาดโอ้โหภาพวาดแบบนี้รายการที่193นะครับราคาเริ่มต้น 4,000 บาทถัดมานะครับรายการที่663ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาทอันนี้นะครับจะมีภาพวาดไฮไลท์ด้วยนะภาพวาดไฮไลท์อยู่ที่รายการที่41นะครับราคาเริ่มต้น15ล้านแพงเพราะใครเป็นคนวาดภาพนี้นะครับเป็นภาพวาดจากศิลปินนะครับชาวเนเธอร์แลนด์นะครับมีอายุกว่า109ปีมาอยู่ในประเทศไทยนี่เองใช่ครับภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่มีราคาเริ่มต้นค่อนข้างสูงที่สุดเลยนะครับครับผมครั้งนี้ครับครับผมเอาละครับเสียงดังข้างหลังนี้กำลังจะบอกว่าการประมูลเริ่มต้นขึ้นแล้วสมมติว่าเพิ่งจะมานอกจากมาดูแล้วต้องมาลงทะเบียนด้วยใช่ไหมครับถ้าท่านมานะครับท่านก็มาดูรายการทรัพย์สินก่อนว่าท่านสนใจที่จะเข้าประมูลรายการทรัพย์สินรายการใดนะครับจากนั้นนะครับท่านก็จดลงในแบบฟอร์มแล้วก็มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนหมายเลข1พาชมนิดนึงนะครับพาชมนิดนึงว่าจุดลงทะเบียนเขาต้องการอะไรจากเราบ้างครับจุดลงทะเบียนตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลมาว่าท่านชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็รายการทรัพย์สินที่ท่านประสงค์ที่จะเข้าสู้ราคานะครับก็มาลงทะเบียนที่จุดนี้นะครับจากนั้นจุดเนี้ยก็จะพริ้นเอกสารมาให้มันจะมีหมายเลขประจำตัวท่านด้วยว่าท่านหมายเลขเท่าไหร่นะครับพร้อมกับเงินคือพร้อมกับวงเงินราคาคือในการเข้าร่วมประมูลเนี่ยท่านจะต้องวางเงินประกันร้อยละ10ของราคาทรัพย์สินที่จะทำการประมูลนะครับเช่นนะครับถ้าท่านประสงค์จะเข้าประมูล10รายการถ้าทั้ง10รายการเนี่ยราคาเริ่มต้นรวมกัน 100,000 บาทสมมุตินะครับท่านก็ต้องวางเงินประกัน 1,000 ครับ 1,000 บาทนี่เป็นต้นนะครับครับผมครับแล้ว
นอกจากวางเงินตรงนี้แล้วจะต้องมีหลักฐานอื่นต้องนำเสนอไหมครับต้องครับตรงนี้ก็จะต้องนำหลักฐานในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการแสดงบุคคลนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นจุดหมายเลข3นะครับเชิญครับหมายเลข3เนี่ยจะเป็นจุดการรับเงินประกันรับเงินประกันใช่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าการจะเข้าประมูลได้เนี่ยท่านต้องวางเงินประกันก่อนนะครับเป็นร้อยละ10ของราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่3ในการที่จะมารับเงินประกันนะครับก็คือจ่ายเงินเค้าแหละจ่ายเงินประกันนั่นแหละใช่ซึ่งการรับเงินประกันเนี่ยก็เป็นทั้งเรื่องของเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าเป็นแคชเชียร์เช็คก็ได้ครับครับเมื่อท่านรับเงินประกันเมื่อท่านจ่ายเงินประกันเรียบร้อยแล้วปปง.รับเงินประกันท่านไว้นะครับท่านก็จะต้องมารับป้ายอ่ะไปดูป้ายกันไปดูป้ายกันโอ้นี่แบบชลมุนกันเล็กน้อยอ๋อแบบที่เขายกป้ายแบบที่เขาต้องยกป้ายกันเวลาจุดที่เราลงทะเบียนเนี่ยนะครับเราก็ในใบที่พิมพ์ออกมาเนี่ยจะมีหมายเลขประจำตัวท่านอยู่ด้วยนะครับท่านก็จะได้ป้ายหมายเลขประจำตัวนะครับพอได้รับป้ายเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็เข้าไปทางในห้องก็ไปประมูลทรัพย์สินตามรายการที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับการประมูลทรัพย์สินเนี่ยเป็นการประมูลทรัพย์สินแบบเปิดคือเป็นการประมูลแบบว่าใช้การสู้ราคาโดยการยกป้ายนะครับก็การประมูลเรียงทีละรายการครับอันนี้คือขั้นตอนในการประมูลนะครับเมื่อนะครับท่านประมูลข้างในแล้วนะครับสมมติว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ชนะการประมูลหมายถึงเสนอราคาสูงสุดนะครับทางเราก็จะให้ท่านเซ็นรับราคาที่ท่านได้นำเสนอราคาไว้นะครับจากนั้นก็จะให้มาชำระเงินนะครับกรณีทรัพย์สินที่ประมูลได้เนี่ยมีราคาในการประมูลไม่เกิน 50,000 บาทนะครับท่านต้องชำระเงินให้ครบทั้ง 50,000 บาทนะครับแล้วก็รับทรัพย์สินกลับบ้านไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่ประมูลได้เนี่ยมีราคาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับท่านมีทางเลือก2วิธีคือ1ท่านอาจจะชำระให้ครบเลยแล้วรับทรัพย์กลับไปเช่นเดียวกันนะครับแต่กรณีที่ท่านอาจจะยังเตรียมเงินมาไม่พออย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านต้องวางเงินมัดจำไว้ 25% นะครับแล้วก็ค่อยมารับทรัพย์สินหรือมาวางเอาเงินมาจ่ายเพิ่มให้ครบนะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ประมูลครับภายใน15วันใช่ใช่ครับวันนี้นะถ้าเกิดวันนี้ก็ต้องไปจ่ายภายใน15วันนะครับใช่ครับเอาละครับตอนนี้บรรยากาศข้างในเราร้อนจนเราอยากจะเห็นทรัพย์สินที่ประมูลแล้วก็ราคาที่เขาต้องยกป้ายกันสู้กันขนาดไหนพร้อมแล้วเข้าไปชมข้างในกันเลยครับ175,000 บาทเมื่อเข้ามาในอาคารนะครับเราจะเห็นว่ามีทรัพย์สินที่พร้อมที่จะประมูลมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับถ้านับโดยรวมๆแล้วทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับพี่ฮะคร่าวๆอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมในห้องนี้เนี่ยก็เราประมูลในครั้งนี้ประมาณ 1,000 รายการครับ 1,000 รายการเองนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับเป็น1หรือว่านับชุดนับเป็น1ก็เป็นชุดก็มีครับเป็นชิ้นก็มีครับเอาเฉพาะที่พี่ดูแลตรงนี้เนี่ยตรงนี้เค้าเรียกว่าโซนอะไรเนี่ยโซน B ครับโซน B ครับผมเป็นอะไรเป็นเครื่องเป็นถ้วยชามหรือโต๊ะคือจะพักละกันไปนะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เป็นชุดเครื่องแก้วนะครับครับแล้วก็จะมีชุดโคมไฟนะครับเป็นมีอะไรที่เลอค่าฮะมีอะไรที่แบบโอ้โหอย่างเช่นไวน์ราคาที่แพงสุดก็คือที่นี่ฮะพาไปดูเลย 130,000 ครับเดี๋ยวโอ้โหเป็นแสนเลยนะอันไหนเอ่ยนี่ครับคุณผู้ชมครับดูนะอันนี้ปีอะไรเอ่ยปีอะไรผมไม่ตัวนี้ต้องดูตรงไหนยังไม่มี2009เนี่ยปี2009นะดูตรงนี้นะอ๋อครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่ 130,000 บาทนะครับ 100,000 ราคาตั้งต้นราคาเริ่มต้นนะครับ 130,000 นะครับโอ้โหคือถ้าสนใจนะครับถ้าผู้ประมูลสนใจก็วางหลักประกัน 10% ครับผมราคาเริ่มต้นมีชุดเครื่องโต๊ะเก้าอี้นี้ราคาอยู่ที่อันนี้เริ่มต้นที่ 200,000 ครับโต๊ะพร้อมเก้าอี้นะฮะราคาโต๊ะพร้อมเก้าอี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแยกเดียวราคาอยู่ที่ 12,500 แต่ว่าไม่ขายแยกครับไม่ขายแยกแต่ไม่ขายแยกนะไม่ขายแยกนะครับแต่ว่าทั้งอีกครั้งนึงทั้งเซตราคาเท่าไหร่ 200,000 ครับผมเริ่มต้นนะฮะราคา 200,000 เริ่มต้นที่ 200,000 เรามาดูชุดขวดและแก้วนะครับราคาตั้งต้นอยู่ที่ 30,000 บาท 30,000 บาทนะครับราคาน่าสนใจทีเดียวนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกเฉพาะในโซนนี้ก็จะมีชุดตู้ตรงนี้นะครับชุดโต๊ะตรงนี้ครับตู้หน้าไม้หินอ่อน
ท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่ 200,000 ครับราคา 200,000 ไม้อะไรประเทศอะไรทราบไหมอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะทราบว่าเป็นไม้โอ๊กครับเอาอันนี้จะเป็นไม้ชิงชันครับผมนะครับก็ฝีมืองานยุโรปครับงานยุโรปนะครับตอนนี้ถึงเลขนี้หรือยังถึงหมายเลขนี้หรือยังสงสัยจะถึงแล้วมั้งไงเนี่ยใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนอื่นๆกันต่อไปนะครับว่าโซนอื่นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันบ้างที่ดูแลโซนนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้โซนอีนะคะโซนอีก็ประกอบไปด้วยรูปภาพแล้วก็เรือแต่เรือนี่จะเป็นการขายไปครั้งที่2นะคะอ๋อครับผมคือปปงจะแบ่งออกเป็น2ครั้งก็คือครั้งแรกก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนแล้วก็คือวันที่5 6 7 8เรามาดูเรือลำนี้ตั้งราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอันนี้นะคะที่พอจะทราบก็คือว่าประมาณ 20,000 บาทนะคะแต่ราคายังไม่แน่นอนนะคะครับต้องรอคณะกรรมการประเมินราคาอีกครั้งนึงค่ะเรือลำนี้จากไหนทราบไหมปีอะไรสร้างอ๋อปีอะไรนี่ไม่แน่ใจอะค่ะแต่เป็นเรือที่ใช้ในสมัยปีพุทธศักราชมีไหมครับ87ค่ะ1787โอ้คอนับเป็นคอสอนะ1787นะใช่ค่ะก็คือมีทั้งหมด3ลำลำนี้แล้วก็ด้านนู้นนะคะอ๋อบนนู้นอีกนะครับ3ลำเป็นเซตเลยเวลาประมูลต้องเอาไปให้หมดเลยไหมครับหรือว่าแยกลำอันนี้ก็น่าจะแยกลำนะคะเพราะว่าต้องอยู่ที่คณะกรรมการว่าท่านจะพิจารณาว่าเป็นทั้งเซตหรือแยกลำเกินน่าจะแยกลำมากกว่าครับผมเรามาดูเรื่องของภาพวาดกันบ้างภาพวาดอันไหนน่าสนใจรูปไหนน่าสนใจในความรู้สึกของพี่ลำดับที่3นะคะทำไมถึงสนใจทำไมรูปนี้ถึงน่าสนใจค่ะก็คือภาพวาดภาพนี้ใช้เกียงอะค่ะใช้เกียงใช่ค่ะก็คือของท่านอาจารย์นพรัตน์ท่านอาจารย์นพรัตน์เป็นศิษย์ของท่านศิษย์พีระศรีอาจารย์ศิษย์พีระศรีนะครับราคาตั้งต้นอยู่ที่2 25,000 บาทนะครับผมอันนี้กี่ปีแล้วครับพอจะทราบไหมกี่ปีนี่ไม่ทราบอะค่ะแต่ว่าก็คือได้คุยกับผู้มาดูซับอะค่ะเขาบอกว่าเป็นภาพเก่าแล้วเพราะว่าดูลักษณะของเส้นอ๋อมันแตกขนาดนี้เลยคาดว่าถ้าประมูลจบนี่ราคาจะสูงไปที่เท่าไหร่อ๋อประมูลจบแล้วค่ะโอ้จบแล้วด้วยใช่อ๋อเหรอครับผมอ่ะมีรูปไหนน่าสนใจอีกรู้สึกว่ายังสมบูรณ์หมดเลยนะใช่ค่ะที่คนจะดูเยอะที่สุดนะคะต้องเป็นสองปีทำไมถึงคนให้ความสนใจกับภาพนี้ครับผมเพราะว่าคนบอกว่ามันจะมีมิติอะค่ะคือความสวยงามของรูปอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนเขาเรียกลงทะเบียนไว้เยอะเลยค่ะรูปนี้ครับค่ะแล้วจบไปยังรูปนี้รูปนี้ก็จบแล้วค่ะรูปนี้ก็จบแล้วราคาจบอยู่ที่ขอโทษนะคะรูปนี้ยังไม่จบมี2รูปนั้นจบอ๋อครับแล้วราคาตั้งต้นอยู่ที่ 36,000 ค่ะ 30,000 คาดว่านั้นในความรู้สึกของพี่นะจะไปจบที่ไหนน่าจะจบที่สักประมาณ40,000ครับผมแต่รูปนี้สวยจริงๆนะครับสีสดแล้วก็ใช้ความลึกของการปัดเพียงนะอันนี้เป็นรูปวาดค่ะใช้สีน้ำมันใช้สีน้ำมันนะรู้สึกว่าจะมีความเขาเรียกว่ามีเป็น3มิติอะค่ะคือความลึกใช่ๆๆท่านกมลรัตน์นะคะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะปี2011ใช่ไหมฮะน่าจะปี2011นะนะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้นะครับอ่ะเชิญครับเชิญนำไปเลยครับเป็นลักษณะของการแกะสลักของไม้แล้วก็พิมพ์ลงไปอ๋อฮะค่ะคือแกะสลักของไม้แล้วก็ทาสีที่ไม้แล้วก็ปั๊มลงไปมีทั้งหมด30ภาพด้วยกันที่ทำก็คือภาพนี้เป็นภาพที่13ของท่านประพันธ์ค่ะครับแต่ว่าแยกประมูลใช่ค่ะแยกประมูลเป็นชิ้นๆไปหรือยังอันนี้เอาหลุดไปยังไปหรือยังไปแล้วค่ะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับแล้วมีอะไรอ่ะอีกที่หนึ่งในความรู้สึกของพี่ที่สนใจในใจของเราเป็นคนโชว์นะคะอะไรอะไรเอ่ยช่วยโชว์หน่อยโอ้โหเป็นเซตเลยอันนี้ของเมดอินอะไรอ่ะเมดอินอะไรอ่ะค่ะแต่ที่ได้คุยกับผู้ที่มาดูก็คือว่าเขาบอก
ว่าอันนี้น่าจะทำจากเขาของสัตว์ชนิดหนึ่งอะค่ะเขาของสัตว์น่าจะเป็นเขาควายเอ้ยเขาควายค่ะได้ค่ะอ๋อมีอีกมีโอ้หลายซับหลายซ้อนจริงๆเลยนะครับชุดนี้ตั้งต้นอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะ 20,000 บาทไปแล้วยังเนี่ยอันนี้ยังไม่ไปยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปนะประเทศอะไรทราบไหมประเทศอะไรไม่ทราบใครพอจะทราบไหมเนี่ยอันนี้เพิ่งมาประมูลเหมือนกันใช่ไหมอยากได้ไหมครับสนใจไหมผมสนใจตรงที่มันบิดได้ด้วยเนี่ยโอ้โหมันยอดมากอันนี้แบงคอกนะใช่ไหมแบงคอก exchange นะของไทยแล้วครับเป็นของไทยใช่ไหมเป็นลายเทพนมเป็นลายเทพนมโอ้โหสุดยอดมากมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้แล้วใช่ไหมช่างตายช่างตายไปแล้วขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้กับเรานะก็เป็นหนึ่งในผู้ประมูลเหมือนกันนะค่ะอ้าวนะครับขอบคุณมากๆพี่สาวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะเดี๋ยวจะหาเวลาไปเยี่ยมเยียนใหม่ดูครับมีอะไรน่าสนใจที่อื่นอีกไปติดตามกันเลยครับเรามาดูซองต่อไปกันเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นชุดหลุยส์ครับชุดหลุยส์ชุดนี้ตั้งไว้อยู่ที่ราคา 35,000 บาท 35,000 บาทแต่เป็นการขายครั้งต่อไปครับไม่ใช่ครั้งนี้ไม่แพงนะผมไม่แพงนะทราบไหมครับอันนี้มาปีพ.ศ.อะไรผลิตปีพ.ศ.ไม่ทราบแต่ว่านำเข้าจากอิตาลีนำเข้าจากอิตาลีครับโอ้ถูกเลยทีนี้ครับนะครับแล้วมีคนมาดูมาเล็งเยอะอย่างมาเยอะครับสำหรับเยอะมากเลยครับครับคิดว่าจะปิดที่ราคาต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 ไม่ต่ำกว่า 500,000 ครับผมนึกก่อนราคาตั้งต้นเท่าไหร่นะ 35,000 30,000 คือชุดทั้งชุดจะประมาณ 200,000 อ๋อทั้งชุดทั้งชุดทั้งชุดอยู่ที่ 200,000 แต่ว่าเวลาปิดแล้วน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 นะอ๋อเราจะคอยดูนะครับแล้วนอกจากที่พี่ดูแลสปอตตรงนี้แล้วมีที่ไหนอีกมีแค่จุดนี้จุดเดียวแค่จุดนี้จุดเดียวมีแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเอาละครับไปจุดกันต่อครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดตรวจเอกสารแล้วก็จุดรับทรัพย์สินนะครับขอถามนิดเดียวจุดตรงนี้มีไว้ทำอะไรครับผมตรวจสอบว่ามีการชำระราคาเมื่อชำระเสร็จราคาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ผู้ที่ประมูลได้ค่ะไปตามจุดที่ซับตั้งอยู่ครับผมค่ะเสร็จปุ๊บก็ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดนะคะแพ็คของแล้วก็ส่งมาตรงนี้เพื่อจะตรวจสอบเข้าข้างในเพื่อจะแพ็คอีกรอบนึงตรวจสอบของก่อนที่จะเอาให้ผู้ประมูลได้หมายถึงว่าพอประมูลเสร็จแล้วก็ต้องมาจุดตรวจเอกสารก่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปชำระเงินก่อนไปชำระเงินเขาก็จะเอาใบเสร็จเนี้ยมาที่ตรงนี้ค่ะอ๋อครับผมแล้วก็แพ็คของกันตรงนี้แล้วก็โหลดขึ้นรถของเขากลับไปขอบคุณมากๆจ้ะมาถึงจุดรับทรัพย์สินตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรครับจุดเดียวกันเลยนะครับก็ทำงานด้วยกันประสานกันขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราจะไปดูบรรยากาศการประมูลกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าในจอนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างนี่ก็คือภาพต่อไปนะครับว่าสินค้าที่กำลังจะประมูลตอนนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ราคาตั้งต้นอยู่ที่ 19,000 บาทและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเปิดประมูลไปเรื่อยๆนะครับราคามันจะมีการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ราคาขึ้นไปที่ 31,000 นะครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของพิธีกรหลักบนเวทีนะครับจะใส่ชุดเขียวแบบนี้มีอยู่4ท่านนะครับเพื่อที่จะช่วยกันมองแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็จะมีไมโครโฟนด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้การมองเห็นในทุกที่ทุกทางของการประมูลนี้ชัดเจนขึ้นเพื่อจะไม่พลาดการยกป้ายของผู้ที่เข้ามาประมูลของแต่ละคนนะครับตอนนี้ราคาพุ่งไปที่ 37,000 นะครับก็คือชุดนาฬิกาไม้โบราณนี้ไปที่ 38,000 แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าชุดนาฬิกาไม้โบราณนี้จะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนับ1แล้วนะครับ 40,000 บาทนับ2แล้วนะครับยังสู้กันอีกนะครับสี่หมื่นสองพันบาทนับ1ค่ะ42,000 บาทนับ2ค่ะ42,000 บาท43,000 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 45,000 บาทสี่หมื่นห้านั่นเองค่ะราคายังขยับขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะครับ45,000 บาทนับ1ค่ะ45,000 บาทนับ2มองทันไหมฮะเนี่ยมองทันไหมมองทันไหมทันนะ4คนช่วยกันอย่างนี้ใช่ไหมโอ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนับ1
49,000 บาทนับ1ค่ะ1ค่ะ49,000 บาทนับ2ค่ะ2ค่ะ 49,000 บาทที่ป้ายหมายเลข2165ค่ะนับ3ค่ะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าจากราคาเปิดประมูลนะครับ 14,000 บาทนะครับแล้วก็ป้ายหมายเลข2165นะครับผู้ที่ยกป้ายนี้นะครับรู้กันเลยนะครับว่า2165แล้วก็มาจบที่ 49,000 อย่างที่เมื่อกี้นี้นะครับนี่คือการประมูลสินค้าชนิดนี้ไปนะครับนี่คือการอธิบายอย่างคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเรามาสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมประมูลนะครับพี่ครับทำไมถึงสนใจที่จะมาประมูลในงานนี้1,600 บาทอ๋อก็ได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ครับเฉพาะต้องเป็นล็อตนี้เลยหรือเปล่าหรือปกติไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วชอบไปดูครับแล้วรถก็ไปเอาประมูลรถก็ไปนะกับกรณีนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษจะมาดูนาฬิกาเลยยังมาดูนาฬิกาแล้วอันนี้ได้ไปยังอยู่ไหมยังนะยังนะสนใจของปีไหนของเป็นพิเศษปีจะซื้อสักบาทสักเรือนอ๋อนะครับนอกจากนาฬิกาแล้วสนใจอะไรอีกไม่คิดว่าของแท้ใช่ไหมเพราะว่าพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นี่การันตีชื่อนี้การันตีเลยใช่ไหมไม่หรอกเราดูจากกล่องกับใบเซอร์อ๋อองค์มันต้องมีกล่องแล้วต้องมีใบเซอร์ด้วยใบรับประกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านอื่นต่อไปนะครับครับมาสัมภาษณ์อีกหนึ่งท่านนะครับทำไมถึงสนใจมาร่วมประมูลในครั้งนี้ครับก่อนรู้ว่าของมันจะถูกคิดว่าของจะถูกครับและคิดว่าของจะแท้ด้วยไหมใช่เพราะว่าอะไรคิดว่าของแท้แน่นอนเพราะว่าพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เป็นคนมีรถนิยมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่สนใจสินค้าอะไรเป็นพิเศษครับเป็นพวกนาฬิกามากนาฬิกานะครับยี่ห้ออะไรเป็นพิเศษก็จะเป็นพวกยี่ห้อโรเล็กซ์รุ่นอะไรแบบไหนเขายังไม่เปิดให้ดูเลยเอายังเลยครับยังเลยครับคืออยากดูของจริงแต่เขาไม่ให้ดูแล้วเมื่อไหร่จะได้ดูเขาให้ดูแต่รูปภาพแล้วก็ดูไม่ออกอ๋อวันนี้มีการเปิดนาฬิกาด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีมาหนึ่งท่านนะครับมาอีกสองท่านเลยแล้วกันทำไมถึงสนใจมาในงานประมูลครั้งนี้ครับชอบสะสมของเก่าเฉพาะปกติแล้วไปอยู่แล้วหรือว่าต้องมาบางงานนี้โดยเฉพาะก็ปกติก็ไปอยู่แล้วครับแล้วมางานนี้มาดูอะไรเป็นพิเศษมาดูนาฬิกาข้อมือดูนาฬิกาข้อมือแต่เขาไม่เปิดให้ดูนี่อ๋อไม่ใช่ค่ะมาประมูลอ๋อมาครับเดี๋ยวแล้วเราจะได้รุ่นอะไรกลับไปไหมวันนี้กะอย่างนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะรู้สึกคู่แข่งจะเยอะคู่แข่งจะเยอะที่ผมสัมภาษณ์มาแต่ละคนนี่จะเอานาฬิกากันอย่างเดียวเลยนะอ๋อเหรอคะครับแล้วเขาบอกว่าได้ดูแต่รูปนะของจริงยังไม่ได้เปิดให้ดูด้วยนะพี่รู้หรือยังของจริงอ่ะจริงๆอ่ะเขาให้ดูตั้งแต่วันที่2ที่3แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาไม่ได้มานะครับมาวันนี้เขายังไม่ได้ให้ดูนะใช่ไหมต้องรอนะนี่เป็นอะไรกันครับเพิ่งเจอกันสนใจอะไรเป็นพิเศษท่านนี้นาฬิกาแบบนาฬิกาเหมือนกันท่านเนี่ยสนใจอะไรเป็นพิเศษเอาพุทธรูปถ้าพุทธรูปไปดูมาหรือยังไปดูมาแล้วนะครับแล้วองค์ใดสมัยใดสนใจเป็นพิเศษครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับเอาละครับขอให้โชคดีนะขอให้กลับไปด้วยอะไรสักอย่างนึงติดตัวไปแล้วกันสมความตั้งใจปรารถนาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ลอนทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยจะไปพบกับใครไปที่ไหนต้องติดตามกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและปิยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ส้มครับค่ะส้มรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานเยอะมากใช่ค่ะท่านโรคเหล่านี้เขาเรียกว่าโรคไรเชื้อเรื้อรังโอ้โหสำหรับเบาหวานเนี่ยคนเป็นแล้วไม่ได้ตายเพราะเบาหวานหรอกแต่ว่าจะไปตายด้วยสาเหตุอื่นเพราะน้ำตาลขึ้นช็อกน้ำตาลลงช็อกเป็นหมดทุกอย่างและข้อสำคัญก็คือว่ามีชีวิตที่ยากลำบากมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งต้องตัดนิ้วมือสองข้างค่ะอยู่โรงพยาบาล1ปีแพทย์บอกว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่โรงพยาบาลปิ่นเกล้าเลยเพราะโรงพยาบาลปิ่นเกล้านี่มีแชมเบอร์แชมเบอร์นี่คือเครื่องอบเครื่องอัดเขาใช้สำหรับนักดำน้ำคือมนุษย์กบกับประดาน้ำเวลาดำลงไปลึกแล้วขึ้นเร็วต้องเข้าไปปรับความดันปรับเพเชอร์ในแชมเบอร์มันไปรักษาเบาหวานได้ดีเนื่องจากว่าไปกดความดันทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงแผลและทำให้แผลหายขนาดต้นตำรับของแชมเบอร์เองยังหมดปัญญาก็บอกว่ากลับมาบ้านเถอะโชคดีมากช่อง13สยามไทยออกเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Freshตำรับเอ็กซ์ตร้าค่ะท่านนี้ก็เลยไปดื่มค่ะกลับไปหาหมออีกทีหนึ่งหมอแทบช็อกค่ะแผลที่เฟอะรักษาไม่หายอัดด้วยเพรสเชอร์ก็ไม่อยู่ค่ะหายและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ค่ะชื่อคุณกิตติยาโอ้โหอยากรู้จักแล้วค่ะท่านขาเป็นยังไงเนาะไปดูกันว่าเมื่อเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยจะทนทุกข์ทรมานแค่ไหนค่ะวันนี้จะพาคุณส้มไปพบกับคุณกิตติยาที่เป็นเบาหวานถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าทั้ง2นิ้วและหมอกำลังจะตัดขาค่ะแต่ตัดสินใจไม่ตัดให้ไปตายที่บ้านไม่มีทางรักษาค่ะนะครับและหายไปดูกันไปดูค่ะคือมันเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ปลายเท้าค่ะเป็นดำๆขึ้นมาโอ้คุณหมอบอกคุณกิตติยาว่ายังไงฮะให้ตัดให้ตัดตอนนั้นในใจรู้สึกยังไงว่าต้องตัดนิ้วเท้าใจหายใจหายพอหลังจากการตัดเห็นบอกว่าต้องพันแผลตลอดเวลาค่ะน้ำเหลืองอ่ะมันจะคอยไหลออกมาเรื่อยๆแล้วใช้พี่ใช้ชีวิตยังไงก็คือเดินโดยที่มีน้ำเหลืองพันแผลอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาค่ะเวลาอาบนงอาบน้ำก็ไม่ให้ถูกแผลมาเจอน้ำสมุนไพรก้านตองเอ็กซ์ต้ามีคนแนะนำเอามาให้ดื่มมันดื่มยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากที่บอกว่าต้องพันแผลที่เท้าตลอดเวลาเนี่ยมีน้ำเหลืองไหลออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือไม่ต้องพันแผลแล้วสัก15วันโอ้15วันเองมันรู้สึกยังไงน้ำเหลืองมันแห้งไปเลยก็ดีใจน้ำตาลลดไหมลดค่ะลดเหลือเท่าไหร่เดือนแรกที่กินไปอ่ะน้ำตาลเหลือ130กว่าแล้วก็เดือนที่แล้วไปตรวจเหลือ83ทำไมลดไปเยอะขนาดนั้นกินน้ำก้านตองกินน้ำก้านตองสูตรเอ็กซ์ต้าถ้าเกิดไม่เจอน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะท่านผู้ชมคือไม่รู้นะว่าจะต้องตัดไปอีกกี่นิ้วใช่มั้ยก็ท่านที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะขอให้ทดลองทานน้ำก้านตองดูแล้วก็ท่านจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณคนแนะนำให้ดื่มน้ำก้านตองด้วยอ
โอ้โหท่านขาไม่น่าเชื่อเรียกว่าเหลือเชื่อเลยก็ได้นะคนที่กำลังจะโดนตัดขาแล้วตอนนี้เกือบที่จะหายเป็นปกติแล้วสามารถที่ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขได้สำหรับท่านขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างช่อง13สยามไทยเนาะเป็นสิ่งที่ช่อง13สยามไทยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจะทำให้แฟนๆช่อง13สยามไทยที่ไม่แข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิมอันนี้คือสุดยอดปรารถนาของช่อง13เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเบาหวานก็ต้องลองค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าพระเจดีย์3องค์นะครับข้างหลังนี่อย่างที่เรารู้กันดีว่าตรงนี้คือด่านเจดีย์3องค์แต่หลายคนคาดไม่ถึงอ้าวเจดีย์3องค์ไม่ใช่องค์ละใหญ่ๆสูงๆหรอครับนี่คือของจริงใสเท่านี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ในตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดิมเรียกว่าหิน3กองซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขตดินแดนสยามแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะไปมาหาสู่กันระหว่างดินแดนพม่าเมื่อครั้งโบราณกาลในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2472นะครับพระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขละบุรีของไทยได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างให้เป็นพระเจดีย์สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับอ้าวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยครับจากหิน3กองกลายมาเป็นอย่างที่เห็นนี้จากที่เราเห็นนะครับจากจุดนี้จากอย่างที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมทราบนะครับอดีตก็จะเป็นหิน3กองนะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะจนกลายเป็นเจดีย์อย่างที่เห็นนี้ขณะนี้บริเวณรอบๆกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับซึ่งแต่ละท่านนั้นก็จะมาและก็จะไปที่อื่นกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นจุดข้ามแดนไปยังประเทศพม่าข้างหลังที่จะเห็นต่อไปก็จะเป็นเทือกเขาตะนาวสีนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้าไปดูใกล้ๆลักษณะเจดีย์ก็จะเห็นเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมด้านบนเป็นทรงกลมยอดแหลมมีสีขาวขนาดไม่ใหญ่นักนะครับและในอดีตก็เป็นเพียงแค่กองหินที่ชาวบ้านนำมาไว้เป็นที่สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนไปยังประเทศพม่านะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เรียกว่าหลายคนก็มาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายแต่อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าอยากจินตนาการว่าเจดีย์3องค์นั้นจะหลังใหญ่จะองค์ใหญ่มาคือมาไม่ใช่นะครับนี่คือของจริงนะครับแต่ว่าจุดอื่นๆนั้นจะน่าสนใจอย่างไรเราจะไปชมจุดอื่นๆพร้อมๆกันเลยครับไม่ได้ว่าจ่อจงต้องเป็นร้านไหนร้านนั้นเออเอามาดูไม่เอาอันนั้นสวยอันนั้นใหญ่แต่ว่าพี่ลองดูดิอันนี้ใหญ่ไปมั้ยราคาโอ้ยใหญ่นะคุณผู้ชมครับเรามาเจอนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับซึ่งมาที่ด่านเจดีย์3องค์ตรงนี้อยากจะถามพี่ๆนะนะทั้ง3ท่านนะครับว่าทำไมถึงคิดจะมาซื้อของที่นี่ครับอ๋อเพราะมันติดชายแดนก็เลยอยากมาซื้อของสวยๆงามๆสวยครับแล้วก็ถามว่าถ้าสิ่งนี้ไปที่ตามบ้านของเราไปต่างจังหวัดแล้วอะราคาจะเริ่มแพงขึ้นแต่ถ้าเรามาซื้อตรงนี้อย่างน้อยเราก็ได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าหมายความว่าสินค้าของพม่าอะไรอย่างงี้ป่ะเราคิดถึงตรงนี้ไม่แน่ใจนะไอ้เรื่องที่ว่าสินค้านี่อาจจะเป็นไทยก็ได้อาจจะปลอมก็ได้อาจจะแท้ก็ได้ตรงนี้นะแต่ด้วยความพอใจแต่ด้วยความพอใจที่จะซื้อแต่เราไม่รู้หรอกที่มามันมาจากไหนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากใช่ถูกต้องคิดมากใช่เริ่มต้นที่ราคาถูกใจเริ่มต้นราคาถูกใจแบบสวยงามตามใส่เล่นๆใส่เล่นๆอะถ้างั้นต้องถามพ่อค้านะครับที่ขายอยู่ตรงด่านเจดีย์3องค์ตรงนี้นะครับสินค้าพวกนี้มาจากไหนครับ
มาหลายที่มาจากหลายที่คำว่าหลายที่มาเห็นมาจากพม่าแม่สอดบ้างพม่าก็มีอ๋อครับผมแล้วเราจะรับประกันได้ยังไงว่าอันไหนของแท้ของเทียมหรืออะไรแล้วแต่ลูกค้าอยากได้แล้วแต่ลูกค้าอยากได้อ๋อเราก็จะบอกลูกค้าไปด้วยว่าของแท้เป็นยังไงของเทียมเป็นยังไงอ๋อก็แสดงว่าตรงใจซื่อสัตย์กับลูกค้ากันไปเลยนะครับแล้วความเป็นถ้าเป็นพลอยอื่นก็จะมีสินค้าพม่าหยกอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราดูยังไงว่าต่างจากของไทยไหมครับมันก็ต่างกันเยอะครับครับดูยังไงเอ่ยเขาดูกันยังไงอย่างเช่นอันนี้เป็นหยกนี่มาจากพม่าครับอันนี้มาจากพม่าเนื้อจะเป็นยังไงเนื้อมันจะดีกว่าเนื้อมันจะดีกว่าละเอียดกว่าซึ่งตอนนี้หยกพม่าก็ได้รับการการันตีว่าเป็นของดีใช่ไหมครับขึ้นชื่ออันนี้ขายอยู่ชิ้นละเท่าไหร่อันนี้800ครับ800บาทนะครับแบบนี้อันนี้ของใครนี่ของใครของมาจากไหนอันนี้มาจากพม่าอันนี้มาจากพม่าเหมือนกันทำไมมันเขียวมันต่างกันเกรดเออันนี้เกรดเอเอาแล้วนี่เกรดอะไรขาวๆเขียวๆเนี่ยอันนี้มันก็จะคล้ายกันแต่เกรดมันจะไม่เหมือนกันเกรดจะไม่เหมือนกันอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่4,500หมายความว่าดูที่ความเขียวถ้าเขียวหนักๆแบบนี้แสดงว่าแพงอ๋อก็คือหยกก็ต้องเขียวไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งมีสลักลวดลายเข้าไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้ขายดีเลยใช่ไหมถ้าของพม่าสนใจไหมครับสาวๆสนใจค่ะนี่หยกชอบค่ะอันนี้เท่าไหร่นะ800อันนี้4,500อันนี้เล็กไปนี่เหรออันนี้4,500อันนี้หยกมืนเกรด A เขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็จากพม่าเลยนะหยกพม่านี่มันเป็นของแท้นะมันเป็นบ่อหยกเลยนะคะเป็นบ่อหยกเลยค่ะเคยไปเมืองกีนแล้วก็ถามว่าที่เมืองกีนเนี่ยเอาหยกที่ไหนมาขายครับจีนก็จะบอกว่าก็เอามาจากพม่าเลยไม่ซื้อเลยก็มาซื้อก็เลยเดี๋ยวจะมาซื้อที่พม่าซะดีแต่ซื้อที่ตรงนี้เราไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นของแท้หรือเป็นของที่มันไม่แท้ครับต้องถามคนขายทีนี้คนขายมั่นใจเลยไหมถ้าแบบนี้จะไม่แท้ถ้าแบบนี้จะไม่แท้ดูตรงไหนอ่ะขอบคุณมากเลยพ่อค้าคือมันเป็นยังไงสีมาจากคนละอย่างครับผมนี่ถ้าลูกค้าต้องแบบใส่แบบเล่นๆถูกๆก็เลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยเดียวร้อยทำมาจากอะไรหยกเหมือนกันครับหยกเหมือนกันแต่ว่าเกรดที่ไม่ดีที่สุดเลยก็เลยร้อยเดียวอันนี้4,500อันนี้ดีเลยแต่อย่างไรเสียก็พม่าทางนั้นนะครับแต่ก็ดูเป็นเกรดไปโหแต่ดีนะไม่ใช่ซื้อไปเสร็จมันกลายเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้มันฉีดสีหรือเปล่าไม่ฉีดนะครับแบบเกรดที่ว่าเสียเป็นเขาคัดอันนี้มันเป็นคล้ายๆว่ามันเกรดมันจะไม่ดีเหมือนกันที่ยกเกรดต่ำที่สุดส่วนใหญ่คนไทยมาซื้อจะมาเลือกอะไรครับผมถ้าเป็นคนจีนจะมาซื้อหยกครับถ้าคนไทยจะมาซื้อเพชรพลอยถ้าคนจีนจะมาซื้อหยกถ้าคนไทยจะมาซื้อเพชรพลอยนะครับแล้วต้องเป็นพลอยตอนนี้เป็นพลอยอะไรมาแรงทับทิมครับทับทิมมาแรงอ่ะแนะนำหน่อยเนี่ยอันนี้เลยใช่ไหมโอ้เหรอคะโอ้สวยจังเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่3,000ครับสามเจมแพ้อันนี้มาจากอะไรพม่ามาจากพม่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่2,500นะครับแล้วที่เป็นทองมันจะลอกหรือเปล่าเป็นทองพม่า 70% ทองพม่า 70% แล้วอีก 30% เป็นทองอะไรอ่ะอีก 30% มันคืออะไรคือทองหรือว่าสามสิบทองเหลืองครับทองเหลืองนะคุณน้าซื้อเลยคุณน้าซื้อเลยเชียร์หัวแหวนหัวแหวนอยู่ตรงไหนเนี่ยครับนี่เป็นพลอยครับเป็นพลอยพลอยเทียมหรือพลอยพม่าใช่ไหมครับเม็ดเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่800ครับแปดร้อยนะถ้ากล้องจับมาที่ผมนะไม่แพงหรอกซื้อเลยแต่พ่อค้ายังลดได้อีกใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้เริ่มต่อกันเลยนะเรายังไม่ต่อรองราคานะปกติแล้วคูณ2หรือเปล่าปกติตั้งไว้แบบไม่คูณใช่ไหม
แล้วถ้าลดได้ลดอีกกี่เปอร์เซ็นต์จากราคาที่บอกมาโดยปกติแล้วนะอันนี้ออกทีวีอยู่นะอันนี้ออกทีวีนะอ่ะออกทีวีอยู่สมมติอย่างนี้ 4,500 ล่ะครับ 4,500 จะลดเหลือประมาณ 4,000 เหลือ 4,000 ลูกค้าต่อเลยอีกประมาณสัก5% 10% อะไรเงี้ยก็ลดได้อีกนะครับผมเอาละครับคร่าวๆขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญโดยไม่ได้นัดหมายให้กับผมขอบคุณมากๆครับนะอย่าลืมมาเที่ยวด่านเจดีย์3องค์แล้วแวะมาที่ตลาดแห่งนี้ร้านแรกเลยนะนี่เลยชื่อร้านอะไรนะน้องเป้าชื่อน้องเป้าเองป่ะ อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเอาละครับเราเข้ามาในตลาดนี้กันนะครับเราจะมาดูอีกหนึ่งร้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านนี้นี่เน้นขายไข่มุกเป็นพิเศษเลยไข่มุกนี่มาจากที่ไหนครับมาจากพม่าย่างกุ้งครับพี่ย่างกุ้งเลยนะครับแล้วลักษณะของไข่มุกพม่านี่มีลักษณะเด่นยังไงครับอันนี้มันเขาไม่ได้เจียไม่ได้อะไรครับธรรมชาติออกมาแบบธรรมชาติมุกเลี้ยงมุกเลี้ยงธรรมชาติปกติแล้วเราจะเห็นการไปเจียให้กลมป๊อกเลยใช่ไหมแต่นี่คืออันนี้อันนี้แบบนี้เจียแบบนี้แต่ที่ขายแบบไม่เจียนี่เพื่ออะไรครับครับเราคงชอบธรรมชาติบางคนก็ชอบธรรมชาติแบบนี้เจียกับไม่เจียราคาต่างกันยังไงอันนี้มันจะแพงอันนี้ถ้าเจียแพงกว่านะครับแต่ว่าแพงกว่าเยอะไหมสมมติอย่างนี้ขายเส้นละเท่าไหร่อันนี้1,200อันนี้750อันนี้750โอ้แต่ว่าเส้นยาวกว่านะเส้นยาวกว่าแต่ว่ายังไม่ได้เจียก็เจอ750กับ1,200นี้ราคาที่ตั้งไว้ยังไม่ได้ต่อรองกันเลยนะถ้าต่อรองปกติแล้วลงมากี่เปอร์เซ็นต์ลงมาแล้วถ้าเกิดเป็น 1,200 เหลือ 1,100 อ๋อแล้วอย่าง700ตรงนี้เท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่เราละ600นะครับพี่สาวมาจากกรุงเทพทำไมถึงเนี่ยกำลังผมรู้สึกว่ากำลังจะสรุปแล้วนะใช่ทำไมถึงต้องกำลังจะต่อรองแล้วทำไมจะต้องมาเลือกที่นี่ครับเขาบอกว่าของที่นี่เขาของดีค่ะเราก็เลยลองมาซื้อที่นี่อ๋อตกลงตั้งใจที่จะมาสักการะเจดีย์สามองค์หรือจะมามาเที่ยวด้วยแล้วก็แวะมาซื้อของฝากครับไม่รู้สึกอะไรเหรอครับกับการที่ได้ซื้อไข่มุกแบบไม่เจียแล้วก็ธรรมชาติเอาแบบธรรมชาติเรามาตรงถิ่นไหนเราก็ซื้อตามถิ่นนั้นนะคะนะครับถามพ่อค้านะนอกจากไข่มุกแล้วมีอะไรที่เชิดหน้าชูตาของสินค้าที่มาจากพม่าบ้างอ๋ออันนี้หยกครับหยกโชว์หน่อยอันที่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยเอามาโชว์กันหน่อยนึงตรงนี้ขายหยกนะตรงนู้นขายไข่มุกแล้วก็ขายเครื่องประดับนะอันนี้เป็นกำไรหยกกำไรหยกเป็นของพม่าของพม่าราคาเท่าไหร่ขายอันนี้ราคา450 450นะครับแล้วอันนี้มันจะเป็นก้อนหยกค่ะอ๋อนี่คือถ้าต้นฉบับจริงๆแล้วนี่ก็คือก้อนหยกเป็นหยกก้อนแล้วก็ไปสกัดตรงนี้มาเพื่อที่จะมาทำอันนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นหยกก้อนเนี่ยเขาจะเจียเป็นกำไรเมแล้วก็จะเจียเป็นช้างจะเจียเป็นช้างแบบนี้แล้วก็จะเจียเป็นเตาได้ครับพี่เป็นไม้กับนี้แล้วมันจะทำเป็นสร้อยข้อมืออย่างนี้แล้วเป็นข้อเส้นอย่างนี้แบบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ยังไงครับอ๋อแบบอันนี้ไปทำอะไรไปทำนวดอ่ะอันนี้เป็นข้อเส้นเคาะเส้นเส้นอันนี้ทำมาจากพม่าเลยค่ะเอาแล้วเรามาเริ่มถามราคากันก่อนอันนี้450นะครับต่อรองกันได้นะครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพเกรดอะไร A B C D มันจะเป็นเกรด B เกรด B แต่ว่า A นี่มันก็ไม่ได้ราคาเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผมผ่านมาร้านแรกเขาบอกว่าเขียวมากๆนี่ยิ่งแพงใช่มั้ยยิ่งเขียวมากๆยิ่งแพงยิ่งขาวๆยิ่งถูกใช่มั้ยแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนไหนของหยกแล้วเนี่ยเศษๆแล้วใช่มั้ยมันจะเป็นเนื้อตันเนื้อตันเป็นเนื้อแก้วอ๋อถ้าอันนี้มันถูก80 บาทอ๋อ80 บาทอันนี้80 บาทถ้าเป็นเนื้อตันอย่างนี้ก็จะถูกที่สุดเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นเนื้อตันอันนี้ตันก็ถูกอยู่เหมือนกันอย่างช้างนี่ขายอยู่เท่าไหร่แค่อย่างช้างนี่ก็ตัวละ450แล้วมันก็ไม่เขียวด้วยใช่ไหมมันก็ไม่เขียวมันจะออกดำๆออกดำๆอันนี้เต่าราคาอันนี้ยกชวนยกชวนนะครับผมอ่ะแล้วมาถึงแหวนบ้างอันนี้วงละ20 บาทอู้ทำไมมันถูกอ่ะอั
อันนี้เขามันก็บางเป็นเศษๆแล้วเป็นเศษๆไปแล้วค่ะอันนี้วงละ50 บาทครับอ่ะโฆษณาร้านตัวเองหน่อยร้านตัวเองชื่อร้านมันไม่มีชื่อไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเลยไม่มีป้ายไม่มีป้ายเขาไม่ให้มีป้ายหรอมันมีได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้ในตลาดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตลาดสลาแดงค่ะตลาดสาลาแดงค่ะจะดี3องค์ด่านจะดี3องค์นะขอบคุณมากๆนะครับเอามาหาให้เจอแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีชื่อร้านติดข้างในนี้นะแต่หาพี่ผู้ชายกับหาพี่ผู้หญิงนี่ก็จะเจอนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับจากสถานที่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักตลาดที่ขายของมากมายทีเดียวแล้วก็นั่นเป็นจุดที่หลายคนก็ถือว่าเป็นปลายทางที่จะมาที่นี่นะครับด่านเจดีย์3องค์ไม่ใช่เฉพาะการมาสักการะพระเจดีย์เท่านั้นนะครับแต่อีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรีข้ามฟากไปนี่คือพม่าแล้วนะฮะแล้วก็ที่นี่ไม่ต้องข้ามภูเขาเป็นลูกหรือว่าข้ามแม่น้ำเพราะว่าแค่ข้ามเส้นขาวแดงไปนั่นก็ถือว่าเป็นดินแดนพม่าแล้วไม่เพียงแค่ไม่กี่10เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งที่นี่ถ้าย้อนกลับไปในคริสตศตวรรษที่3ได้มีพระสงฆ์ชาวอินเดียได้เดินผ่านพรมแดนนี้เพื่อจะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนะครับและก็ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอดีตที่กองทัพพม่ายกทัพเข้ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าไปตีอยุธยาในศึกสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีเมื่อปีพ.ศ.2091ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้มาเยี่ยมที่นี่เราได้มารู้จักสถานที่แห่งนี้นะครับหลายคนคิดว่าโอ้โหทำไมเหลืออยู่แค่นี้จริงๆแล้วนี่คือความจริงนะครับจากกองหิน3กองกลายเป็นพระเจดีย์เท่านี้แต่อย่าผิดหวังนะครับเพราะว่าจุดปลายทางของท่านนอกจากมาสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่แล้วเนี่ยเรายังรู้ประวัติศาสตร์และที่สำคัญคืออนาคตอันใกล้นี้ข้ามไปข้ามมาอาเซียนนี่ง่ายมากแล้วเพียงแค่ทำบัตรผ่านทางนะครับแล้วก็เข้าไปแค่นี้เองนะครับก็จะข้ามไปพม่าได้แล้ววันนี้ผมก็จอห์นศักดิ์ต้องขอจบการรายงานจากด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 100% ป่า Amazing ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ตาวันคร็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซันฟาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS